ว่าแอบซอร์บอย่างเดียวอันเลือกแสดงอย่างเดียวโทษครับเกตปึ๊บนั่นโทษดูหลังอยู่จะหายได้ยังไงโทษปึ๊บนี่ไม่ได้มาไปกว่านี้แน่นอนโทษครับโทษครับปั๊บทำไมผมต้องใช้ว่าโทษครับโทษครับทุกท่านผมต้องแชร์ความสมดุลมันเป็นออโตเมติกในจุดนั้นยากที่จะบอกเป็นภาษาได้นะครับแต่มันจะเข้าใจเองเลยของผมเองนะเอาละดูแปรบโทษปึ๊บปึ๊บหลังจะเหลือเลยเนี่ยโทษครับดูสิทางนี้ก็ใช่นะนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่สังเกตว่าห้าสี่หมดเลยไม่รู้จุดไหนก็ตามที่ร่างกายผมแตะนั่นมีความหมายหมดเห็นนะนั่นข้างนี้บาลานซ์จับบาลานซ์แปะโทษครับถามว่ามีอีกไหมหลังไงถามว่ามีไหมคะสุดท้ายห้ามไปโฟกัสตัวเลขนะเพราะตัวเลขเป็นเพียงแค่จังหวะเราไม่รู้ว่ามันจะได้มากกว่าเดิมคือไม่รู้ผลของการคอนเฟิร์มเลยนะไปติดตัวเลขแทนที่จะไปเอาตัวคือได้หนึ่งขั้นจะไปขั้นที่สองไปขั้นสามสี่ห้าไปติดอยู่แค่ขั้นปอนหนึ่งติดแค่ความสบายแล้วก็ไปบ้าพลังกับตัวเลขพอไหมนี่เราพิสูจน์ไหมเนี่ยใช้ได้เลยโอเคไหมมันต้องก้าวข้ามคำว่าพิสูจน์และการทดลองในเชิงวิทยาศาสตร์ก้าวข้ามการพิสูจน์ผ่านกระบวนการคณิตศาสตร์ก้าวข้ามการทดลองตามในยักษ์ของวิทยาศาสตร์อันนี้มัน before after เลยมา แต่ระหว่างทางนะไป before after เนี่ยมันต้องแชร์กันมาก่อนชัดเจนเนาะแค่นี้อยู่ก็ได้นะเพราะ view คือความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องแล้วก็มั่นใจNo knowledge, understand, confidence, experience, และ expert. อันนี้เขาอยู่ในเจ็ดหัวข้อ No knowledge, understand, confidence, experience, expert. มีหกสเต็ปมันก็ on off อย่างเดียวขอบคุณค่ะเห็นไหมถอดแว่นชนิดหนึ่งไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วเอาศีรษะไปตอนนี้เอาปัญญาสติและปัญญามันของคู่กันนะคะต่อไปยูจะไม่คอนฟิวส์นะเมื่อเวลาได้พลังตรงนี้มันจะอะแดปแอพพลายสิ่งที่อยู่ในเหตุการณ์จะได้ทันไวคะจำไว้เลยเวลาคอนฟิวส์เวลางงต่างๆยูจะปรับตัวได้ไวมากโทษครับพลังงานตอนนี้จะเป็นคืออยากจะให้กับใส่กับเด็กรุ่นใหม่อยากจะใส่ให้กับทุกคนทุกท่านอยากจังเลยเพราะว่าต้องการพัฒนาคนพัฒนาชาติต้องพัฒนาคนก่อนนะครับเดินตรงไปมันอยู่ตรงค่ะถ้าคนในชาติมันด้อยอะไรด้อยหลักการคิดวิธีคิดสูตรคิดยากเข้าใจไหมการสอนสอนกันมาก็กระบวนการทางต่างประเทศหมดเขาครอบงำเพราะฉะนั้นก็คิดเองได้เองต่อไปนี้ครับต้องเอาพื้นฐานธรรมชาติเป็นตัวรองรับของความคิดของเราทุกมิติวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเป็นการอาชีพไปกันเนาะโอเคไหมเรียนทุกวันที่เป็นการอาชีพ
บามากไหมหัวมีปัญหาเรื่องท้องไหมเช่นมันจะเป็นกระเพาะค่ะโอเคจะแสบเนาะใช่อาการตอนนั้นมีไหมเดี๋ยวนี้เป็นช่วงๆค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้มีไหมวันนี้ที่เป็นล่าสุดก็2อาทิตย์ที่แล้วโอเคหวังว่าคงจำความรู้สึกนั้นได้เนาะคอยดูมันจะไปความรู้สึกมาความแพ้ความรู้สึก before คือตรงนั้นของอยู่กับตัวที่ไอ้กำลังช่วยมันจะเบาวุบเลยความรู้สึกที่มันเคยล็อกเนี่ยมันจะเบาวุบเลยเห็นนะสังเกตเราจึงเน้นเรื่องความรู้สึกนี่แปลว่าอย่าเกรงก็เราต้องเช็คฟิลลิ่งไปแล้วครับความสุขตอนนั้นไปแล้วนะ3 2สุดโลกนี่ก็สายได้ค่ะเดี๋ยวนี้ได้เลยไม่ต้องขอบคุณหนูไม่ทำเอกสารจะขอบคุณทำไมไม่ได้เอาบัตรประชาชนพ่อมีแล้วพ่อแล้วเขียนแทนไป